สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะตื่นกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วใช่ไหมคะรับประทานอาหารเช้าหรือยังมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆค่ะทานข้าวให้หมดนะคะทานผักด้วยนะแล้วก็อย่าลืมทานนมด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะคะครูต๋อมมีเกมจับคู่ภาพกับเงานะคะมาให้เด็กๆเล่นกันเดี๋ยวไปดูกันเลยเด็กๆดูนะเด็กๆสังเกตเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเห็นไหมคะลักษณะเขาเป็นยังไงแล้วเด็กๆมาสังเกตดูภาพเงานะคะว่าตรงกับภาพเด็กผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดสีฟ้าชุดกระโปรงสีฟ้านี้เป็นภาพไหนเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดนะเด็กๆลองทายดูสิคะลองสังเกตดูนะคะว่าตรงกับภาพเงาภาพไหนเอ่ยเด็กๆหลายคนสังเกตแล้วบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าตรงกับภาพไหนคะภาพแรกที่อยู่ข้างบนสุดเลยใช่ไหมคะใครตอบถูกบ้างตรงกับภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตเงาของเขานะคะภาพกับเงาของเขาเหมือนกันเลยผมเขาก็เป็นยังไงคะเหมือนกันกระโปรงก็เหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนเก่งมากคราวนี้ตอบนะคะเกมต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยลากเส้นจับคู่เงาให้ตรงกับภาพเด็กแต่ละคนเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะเด็กๆดูที่ภาพเด็กผู้หญิงคนแรกนะคะแล้วก็สังเกตภาพเงาภาพแรกเขาถือไอศกรีมใช่ไหมคะเป็นภาพไหนเอ่ยเป็นภาพ B ใช่ไหมคะเด็กๆโยง A เห็นไหมคะเด็กภาพ A นะคะไปหาเด็กภาพ B เห็นมั้ยคะเงาก็เหมือนกันเลยต่อมามาดูภาพเด็กผู้ชายเห็นมั้ยคะเด็กผู้ชายคนนี้เด็กลองสังเกตนะเขามีห่วงยางด้วยใช่มั้ยคะตรงกับเงาภาพไหนคะเด็กๆลองคิดดูซิหลายคนเก่งมากเลยตรงกับเงาภาพสุดท้ายใช่มั้ยคะภาพ D ใช่มั้ยคะเด็กๆก็เป็นไงคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้เขาถือลูกบอลเห็นไหมคะตรงกับเงาภาพไหนเอ่ยเด็กๆลองคิดดูนะภาพไหนคะภาพแรกใช่ไหมคะและสุดท้ายตรงกับภาพไหนเหลืออยู่ภาพเดียวภาพ4ใช่ไหมคะเด็กๆลองทายกันได้ถูกไหมเอ่ยหาเก่งมากเลยนะคะต่อไปเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆคราวนี้ต่อไปนะเรามาทบทวนตัวเลขนะคะ1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตที่ภาพช้างนะคะช้างมีกี่เท่าไหร่คะมีแค่1เองใช่ไหม O N E 1 1ต่อมามาดูที่ภาพเสือค่ะเสือมีเท่าไหร่ลูกเสือมี2ตัว TWO2 2ต่อไปมาดูม้าลายม้าลายมีกี่ตัวลูกม้าลายมี3ตัวใช่ไหมคะ T H
R E E 3 3ต่อไปมาดูที่ยีราฟยีราฟมีทั้งหมด4ตัว F O U R 4 4ต่อไปมาดูแกะค่ะแกะมีเท่าไหร่ลูกแกะมี5ตัวใช่ไหมคะ F I V E 5 5ต่อไปเด็กๆมาดูนะคะภาพแม่วัวใช่ไหมคะเราต้องใช้อีกมือหนึ่งช่วยแล้วนะคะอ่ะชูขึ้นมาอีก1นิ้วนะคะรวมเป็น6ใช่ไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ S I X 6 6ต่อไป7นะคะอ่ะพูดพร้อมกันค่ะ S E V E N 7 7ต่อไปเด็กๆดูหมูนะหมูมีเท่าไหร่8ละอ่ะเด็กๆชูขึ้นมาอีก1นิ้วเห็นไหมคะอ่ะพูดพร้อมกันค่ะ E I G H T X 8ต่อไปลิงนะคะอ่ะเด็กๆเพิ่มมาอีก1นิ้วเป็น9นิ้วแล้วนะ N I N E 9 9ต่อไปค่ะ10นิ้วเลยดูที่กบนะคะกบมี10ตัว T E N 10 10เด็กๆไปฝึกด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือ Phonics นะคะเล่มนี้นะคะหยิบกันขึ้นมาเลยคราวนี้เด็กๆเปิดไปที่หน้า19มี1นำ9เห็นไหมคะเด็กๆเปิดหรือยังลูกเปิดไปที่หน้า19เลยนะคะคราวนี้เด็กๆนะคะดูนะเขาบอกว่า color the light picture ให้เด็กๆระบายสีภาพที่ตรงกับตัวอักษรที่เขากำหนดให้เด็กๆมาดูก่อนเลยตัวอักษรแรกคือตัว D พิมพ์ใหญ่กับ D พิมพ์เล็กใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตภาพทั้ง3ภาพนะคะเด็กๆ D คืออะไร D did D did did ก็คือจานหนูก็ระบายสีผ้าไปที่จานนะคะยกตัวอย่างคุณต๋อมระบายด้วยสีแดงแบบนี้นะคะต่อไปตัว E มาดู E พิมพ์ใหญ่กับ E พิมพ์เล็กนะคะ E ก็คือ elbow ข้อศอกเด็กสังเกตภาพข้อศอกอยู่ภาพไหนภาพสุดท้ายใช่ไหมคะหนูก็ระบายสีภาพข้อศอกไปเลยคุณต๋อมระบายด้วยสีแดงนะต่อไปตัว F พิมพ์ใหญ่กับ F พิมพ์เล็กเห็นไหมคะF Fox สุนัขจิ้งจอก Fox สุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกอยู่ภาพไหนคะลูกภาพแรกใช่ไหมคะหนูก็ระบายสีไปเลยเหมือนการยกตัวอย่างคุณต๋อมระบายด้วยสีแดงเด็กๆทำเสร็จแล้วอันนี้มาดูข้างล่างเขาบอกว่า Color the light letter ให้เด็กๆนะคะวงกลมตัวอักษรที่ตรงกับภาพเด็กๆดูภาพกบนะคะกบภาษาอังกฤษว่าไงลูก fox กบใช่ไหมคะคราวนี้มีตัว d ตัว e ตัว f fox ก็คือตัว f หนูก็วงตัว f ที่อยู่ข้างหลังไปเลยนะคะต่อมาเด็กๆมาดูภาพเป็ด duck เป็ด d duck เป็ดใช่ไหมคะก็มีตัว d ตัว e ตัว fD อยู่ไหนคะอยู่ตัวแรกใช่ไหมคะ D ดับเป็ดหนูวงตัว D นะคะและสุดท้ายเป็นภาพไข่ก็คือ E เอ็กไข่ใช่ไหมคะมีตัว D ตัว E ตัว F E เอ็กไข่ E อยู่ไหนคะอยู่ตรงกลางใช่ไหมลูกหนูก็วงกลมตัว E ลงไปแบบนี้ทำให้ถูกต้องนะลูกนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานเสริมวิชาภาษาอังกฤษของวันอังคารที่2พฤศจิกายนพ.ศ. 2564กันค่ะเด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้กันขึ้นมาเลยนะคะหยิบหรือยังลูกเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นคำศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะก่อนที่เราจะไปโยงเส้นคำศัพท์ให้ตรงกับภาพเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเด็กๆมาดูภาพแรกเป็นภาพนกใช่ไหมคะเด็กๆสะกดตามครูต๋อมค่ะ B I
R B bird นกต่อไปนะคะเป็นภาพเรือพูดพร้อมกันลูก B O A T boat เรือต่อไปนะคะเป็นภาพเสือเห็นไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ T I G E R tiger เสือต่อไปนะคะเป็นภาพเค้กเห็นไหมคะพูดพร้อมกันค่ะC A K E เค้กขนมเค้กต่อไปนะลูกเป็นภาพสุนัขจิ้งจอกพูดพร้อมกันค่ะ F O X Fox สุนัขจิ้งจอกคราวนี้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นพร้อมกันนะคะเด็กๆดูที่ภาพแรกนะคะเป็นภาพนกเห็นไหมคะเขามีภาพนกมีภาพสุนัขจิ้งจอกมีภาพเรือมีภาพเสือแล้วก็ภาพเค้กใช่ไหมคะคราวนี้โยงเส้นคำศัพท์ให้ตรงกับภาพเด็กๆมาดูนะคะคำศัพท์ก่อนเลยมาดูที่คำศัพท์คำแรก C A K E เค้กขนมเค้กหนูโยงคำว่าเค้กไปหาภาพเค้กที่อยู่ข้างล่างแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่ตัว B พูดพร้อมกันค่ะB O A T boat เรือโยงมาหาภาพเรือแบบนี้ต่อไปนะคะ F O F fox สุนัขจิ้งจอกโยงไปหาสุนัขจิ้งจอกต่อไปเลยนะคะ B I R D bird นกโยงขึ้นไปหานกค่ะและสุดท้ายนะคะ T I G E R tigerเสือหนูก็โยงไปหาภาพเสือแบบนี้ให้ถูกต้องนะคะลูกทำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆทำให้ถูกนะคะลูกแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยล้างมือบ่อยๆนะคะลูกขาค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายครูต่อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ